แนะนำตัวคุณแม่อีกนิดนึงคุณแม่นรมนจากสุวรรณิชานะคะเป็นคุณแม่ของน้องกติกข้าวคำถามแรกที่อยากจะสอบถามคุณแม่ก็คืออะไรทำให้คุณแม่ตัดสินใจส่งไปที่ไปเรียนซัมเมอร์แคมป์ที่ประเทศอังกฤษค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เคยไปที่เมืองบาสมาก่อนนะคะก่อนที่จะส่งเขาไปไปด้วยกันเป็นแฟมิลี่ไม่ค่ะก็คือไปคนเดียวไปกับที่ทำงานประมาณนี้คุณแม่เคยไปค่ะเคยไปมาก่อนแล้วก็ไปทั่วเมืองค่ะแมนเชสเตอร์ออกฟอร์ดอะไรเงี้ยไปมาหมดทีนี้รู้สึกว่าสิ่งแรกที่เราประทับใจก็คือเมืองบาสเพราะว่าคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเมืองนี้เป็นเมืองที่มันทำไมน่าอยู่จังเลยอ่ะสวยใช่ไหมมันเป็นเมืองที่สวยแล้วก็เป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนเขาเนี่ยคือแบบมีความเป็นมิตรนะคะเราก็รู้สึกประทับใจอ่ะค่ะมันเกิดความประทับใจโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะปรากฏว่าคือพอลูกเข้าป.1ที่เข้าป.1ที่เซนต์โยเซฟเราก็มาสมัครให้เรียนที่ British Council ตั้งแต่ป.1เรียนตอนนี้ก็มา5ปีแล้วนะ5ปีกว่าแล้วเราก็คิดว่าคือยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็คือประสบการณ์แรกที่เราจะต้องให้ลูกไปนี่คือประเทศอังกฤษค่ะแล้วเราก็เลือกเนี่ยเลือกก็คือเราก็จะต้องเลือกที่เมืองบาสแน่ๆเพราะเราประทับใจมาก่อนเคยไปมาก่อนแล้วใช่ใช่ใช่ส่วนตัวใช่ประทับใจส่วนตัวค่ะโอเคแล้วก่อนกับหลังไปคุณแม่เคยมีการเทียบกันไหมคะว่าพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างก่อนไปกับหลังไปอันนี้ในส่วนของเบบีไนลูกพูดถึงเรื่องอยากพูดถึงเรื่องภาษาเดี๋ยวขอถามเรื่องภาษาที่หน่อยว่ามีวิธีการช่วยเหลือตัวเองดีขึ้นไหมน้องกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างหมายถึงก่อนไปก่อนไปแล้วหลังเรื่องของระเบียบวินัยใช่ค่ะสมมติว่าอยู่ที่บ้านพอตื่นเช้ามาปุ๊บทิ้งเลยจ้าไม่คลุมเตียงอะไรเลยแต่พอไปถึงพอกลับมาไปมาอยู่นี่หลังจากที่กลับมาจากกินแล้วคลุมเตียงเองพับผ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าคือก่อนไปและหลังไปเนี่ยมีความแตกต่างมากเพราะว่าดีใจด้วยนะคะน้องคติคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือความรับผิดชอบค่ะความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนเนาะก็คือเขาก็จะมีเหมือนกับเขาจะมีทริคของเขาคือเหมือนกับว่าคือเวลามีการบ้านหรือมีอะไรเขาจะมีสมุดจดซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะไม่มีการลืมการลืมเขาจะต้องมีการจดโน้ตอะไรประมาณนี้เหมือนกับมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็เรื่องของระเบียบวินัยค่อนข้างที่จะดีขึ้นเยอะไปไหนหลายเรื่องเวลาใช่ค่ะเรื่องตรงเวลานี่สำคัญมากจะเป็นด้วยว่าคือไปฝึกที่จะอยู่กับคนอื่นก่อนด้วยนะคะแล้วก็พอกลับมาที่บ้านก็เอามาใช้ใช่ค่ะดีมากเลยแล้วที่โน่นเนี่ยรู้สึกว่าคือทางโฮสเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเรื่องเวลาเนี่ยจะสำคัญมากใช่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นนิสัยที่เอาหน้าแบบอย่างนะคะโอเคแล้วเมื่อกี้พอพูดถึงพัฒนาการในส่วนของภาษาด้วยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมคะคุณแม่ก่อนกับหลังเอาจริงเลยนะคะว่าคือ1เดือนเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าคือเรื่องของภาษาเขาเนี่ยคือดีขึ้นความกล้าแสดงออกความเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการทางด้านความมั่นใจมันมีมากขึ้นเราเห็นได้ชัดเพราะบางทีนี่คืออย่างบางครั้งเนี่ยคือเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษที่ British Council เนี่ยนะคะกับทีเชอร์เนี่ยเขาก็จะในห้องก็เงียบอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยได้ใช้ใช่หลังกลับมาปุ๊บเนี่ยมาม่าคะวันนี้นะคะหนูคุยกับทีเชอร์นี่นะคะโอ้โหแบบโอ้โหแค่นี้เราก็รู้สึกดีขึ้นเราก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนเหมือนกันทีเชอร์ที่เซนต์โยเซฟเนี่ยค่ะที่เป็นครูต่างชาติอะไรเงี้ยกล้าที่จะแสดงออกเพื่อนไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษหนูยกมือเลยคุยเต็มที่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าคือมันเป็นพัฒนาการที่เห็นได้ชัดคือมีคำถามจากหลายท่านเนี่ยสมมติว่า1เดือนคุณจะได้อะไรกลับไปบ้างแล้วมันแค่1เดือนเองใช่แล้วภาษาอังกฤษคุณไม่มีทางเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ความมั่นใจของเด็กเพิ่มขึ้นที่คุณแม่บอกมาโอเคค่ะแล้วก็ขอถามคำถามเพิ่มเติมอย่างเช่นเมื่อกี้ถามน้องว่าน้องปรับตัวยังไงปรับตัวยากไหมคุณแม่มีการปูพื้นฐานอะไรให้เขาก่อนไปก่อนไปนะคะก็จริงๆไม่ได้ปูพื้นฐานอะไรเลยเอาจริงเลยก็คือจริงๆแล้วคือเราจะบอกเขาก่อนถามเขาก่อนนะคะเพราะเด็กช่วงนี้คือจริงๆต้องให้เขามีความคิดเห็นมีส่วนร่วมกับเราด้วยไม่ใช่เรายัดเยียดเพื่อที่จะให้เขาไปถูกต้องค่ะไม่ใช่นะคะแต่คือเราก็ถามเพราะว่าเป็นยังไงบ้างลูกถ้าไป
างนี้เงี้ยอยากไปไหมเราก็พามาดูนิทรรศกงนิทรรศการอะไรประมาณนี้เออเมืองเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้แต่อาจจะโฟกัสที่เมืองบาสสักมากมากมากเลยไปตรงนี้แอบเชียร์นิดนึงอะไรประมาณนี้แต่น้องแค่ไป excursion ที่เมืองอื่นด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าไม่ชอบลอนดอนเริ่มเบื่อโอเคแต่ก็คือเราก็บอกแล้วเราก็คิดว่าคือเขาก็โอเคกับเราด้วยอยากจะไปทั้งสองคนเลยนะคะก็เลยคุณแม่ไม่มาพูดใจฝากก็เลยเลือกคุยกันให้แล้วก็ได้มีการติดต่อกับโฮสต์ family ของแม่นั้นไหมคะคือจริงๆแล้วก็คือไม่ได้ติดต่ออะไรนะคะเพียงแต่ว่าคือก็เคยอีเมลคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะที่เขาทราบโปรไฟล์บ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องทราบก่อนไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้จักเลยไม่ค่ะไม่ถึงว่าคือก่อนที่เราตัดสินใจที่จะไปเนี้ยเขาก็จะมีโปรไฟล์อะไรในส่วนของโฮสต์แฟมิลี่มาให้เรามาให้ดูบ้างนะคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเห็นบอกว่าเตรียมสมุดโน้ตไปใช่แล้วก็ต้องรู้แล้วว่ามีลูกสาวหรือลูกชายที่ใช่ไหมคะอาชีพอะไรอะไรประมาณนี้เราจะรู้เพราะงั้นนี่คือเราจะรู้เอ๊ะเขาจะชอบอะไรอะไรประมาณนี้แล้วติดต่อกันยังไงคะตอนน้องอยู่ที่นั่นคุณแม่ได้ติดต่อไลน์ค่ะกดแต่ไลน์อย่างเดียวเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงๆก็คือก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขามากนะคะเพราะว่าคือเราก็รู้ว่าช่วงระยะเวลามันหกชั่วโมงจะช่วงใช่ค่ะมันมีการมันไม่สัมพันธ์กับของเราเลยประมาณนี้ก็จะมีบ้างทางไลน์นะคะก็คือถามไปว่าเป็นยังไงใช่สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องมีปัญหาอะไรที่คุณแม่เครียดบ้างไหมคะหรือว่าตอนอยู่ที่สมุทรตลาดทั้งทริปเครียดก็คือไม่โทรกลับแค่นั้นเครียดช้อปปิ้งเพลินใช่ไหมที่ฉันเราไม่ค่ะเพราะว่าคือพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาปรับตัวได้เด็กยุคตอนนี้เขาปรับตัวได้พอปรับตัวได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความสนุกอะสนุกว่าจะไปกลับบ้านแล้วใช่ค่ะเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมของเขาใช่ไหมคะกิจกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็คือเขาจะมีพอไปที่ host family เขาก็จะมีพาทำกิจกรรมโน้นยิ่งถ้าเกิด2คนนี้เข้าไปแล้วก็มาอยู่กับพี่ลอร่ากับพี่ลาล่าใช่เขาก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะให้ทำที่2คนเล่นเกมเรื่องอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นใช่ก็มาดูแลด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็น่ารักมากโอเคค่ะพาเล่นพาอะไรเงี้ยแล้วของครีมเป็นไงคะของครีม host มี family ไหมหรือยังไง